ียดแม่ละแม่ละเอาก่อนจะเล่าตัวเองซื้อบุญทนชิสโลนไส้เกิดอยู่บ้านวัดถาดเมื่อไส้เสียท้าแค่อัตปืนอายุ70ปีจะเล่าประวัติหน่อของเจ้าไส้ยาเสียท้าศิลาเจ้าไส้ยาเสียท้าศิลาซึ่งเป็นบรรพบุรุษองค์หนึ่งของลาวที่มีความสมาร์ทเก่งกาทั้งด้านศิลปะและวิทยาการมีหนังสือเวลานถูกหนึ่งได้คนพบเห็นได้ว่าเจ้าไส้ยาเสียท้าศิลามีนามเดิมว่าเจ้าเสียตะวังโสเจ้าเศรษฐวังโสแล้วเกิดปีมาเมียปีข้อศ1534ซื้อพ่อรับพญาโพธิสลาดซึ่งเป็นเจ้าแผ่นดินลาวอยู่ที่นครเสียท้องนครบ้างซื้อแม่รับพนางยอดค่ำนางยอดค่ำซึ่งเป็นบุตรของเจ้าแผ่นดินเชียงใหม่เวลาเงาไหวเจ้าเศรษฐวังโสเล่ามักศึกษาความหูเที่ยนสมันอยู่ที่วัดป่าที่นครเสียท้องนครบ้างอายุได้14ปีพญาโพธิสลาดผู้เป็นพ่อนี่พระไทยเป็นอันมากได้เห็นพระสังฆราชเจ้าพร้อมพระญาเส้นหลวงในมะข้อเอาเศษตะวังโซลงไปเป็นเจ้าแผ่นดินไปปกครองนครเชียงใหม่ในปีข้อศ1548มาถึงปีข้อศ1550ถูกพระญาโพธิสลาดผู้เป็นพ่อสู่สวรรคตลาซาคมหาดราชสมุติจะทั้งหลายจึงได้แต่งตั้งพระญายศลือเกียมลงไปเสือเสิร์นเอาเศษตะวังโซอยู่ที่นครเชียงใหม่ขึ้นมานครเชียงท่องรถขบังขึ้นเพื่อมาถวายพระเพิ่งและบวชน้ำพญาโพธิสลาดผู้เป็นพ่อในการบวชสำเร็จเสร็จสิ้นวิธีแล้วและซาขมหาดราชสมุติจะทั้งหลายจึงได้ทำอุปเสธเจ้าเศษตะวังโสขึ้นมาเป็นเจ้าแผ่นดินปกครองนครเชียงท่องรถขบังขึ้นเพื่อแทนพญาโพธิสลาดผู้เป็นพ่อจึงได้ถวายพระนามว่าพระอุไทยพุทธรบวรเสียเศรษฐาธิราชผู้วนาคณหุตซึ่งเป็นเจ้าปกครองทั้งสองนครคือนครเสียงทองหลวงขบางและนครเสียงใหม่ในสมัยผู้ปกครองในเวลานั้นพระองค์ก็มีความสมาร์ทเก่งกาทั้งด้านศิลปะและวิทยาสมาร์ทปราบขาศึกศัตรูทั้งภายในและภายนอกอย่างฟิลาอันหันนอกนั้นท่านยังได้สร้างศาพัฒนาบ้านเมืองสร้างวัดวาอารามในเมืองเล่ากรุงเฮืองเลื่องเหลื่อมและแหงเส้นเล่าในสร้างพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ในปีค.ศ. 2566เล่าสร้างประธานหลวงเวียงจันทร์ร่วมประธานเก่าที่พระโสกราชสร้างไว้ในปางก่อนสร้างสมัยข้อศ.37ในเมื่อพระองค์ได้สร้างสำเร็จแล้วพระองค์ได้ใส่ชื่อว่าพระธาตุเจดีย์โสกมณีในเมื่อพระองค์ได้สร้างประธานหลวงแล้วพระองค์ยังสร้างวัดที่สำคัญมีคือวัดป่าลือศรีสังหรวัดประกันท่องที่น้องย่างค่ำสร้างอุโมงค์ร่มธาตุพระอรหันต์ที่ป่ามหาพุทธองค์ในธาตุพุนทุกวันนี้สร้างเจดีย์ความธาตุพ่อเนาอยู่คู่เขาหลวงสร้างวัดพดน้องปกอยู่ที่น้องค่ายสร้างเจดีย์ความถาดสีขุดตะบูนอยู่เมืองในโรงครเมืองทาแขกทานยังทุ่งในสร้างกรุณาปฏิสังขรณ์ซ้อมแป้งตาขนนมทานยังในสร้างไทยนี่หั่งทานยังในสร้างประธาตุสีซองหักยกเพื่อได้ศาสตร์จะมาเลยทานนี้มีพระราชศรัทธาในรอบพระพุทธลูกที่สำคัญมีคือ1ท้องตื่2ประสุข3ประเสริม4ประไสส่วนพระไสปัจจุบันนี้อยู่วัดบ้านโพไส้มุนงค่ายส่วนประเสริมปริสถานอยู่ที่ปทวนารามอยู่ในกรุงเทพส่วนประสุขย่อมอยู่ท่าน้ำบ้านเวิ้นสุขพระไทยสยามอำเภอกรุงเทพมาถึงปีค.ศ. 1572คือพญานครกับพระสังฆราชก็พร้อมกันมีการขบฏต่อพญาเสยาเศรษฐาธิราชเจ้าเพราะว่าถ้าพญานครอยากเป็นเจ้าแผ่นดินภายพระสังฆราชก็อยากเป็นพระมหาราชาคู่อย่างสองคนนี้ยิงใส่เล่เหลี่ยมก้นอุบายว่าพญาเมืององค์การแขกกระปื้อนี่บุกขึ้นกับพระองค์อันนี้มาองค์การเนอะมีการทัดขวางกับพระองค์หลายหูบหลายแบบขอพระองค์จงเอากล้องทับหลวงลงมาที่เมืององค์การอัตปื้อส่วนพญานครเองจะขอคันอาสาเอากำลังสมทบออกนาที่ตะกงในเมื่อเจ้าใส่เศรษฐาได้ท่องทราบเนื้อในแก้ความบังกล่าวโลดว่าแม่นความจริงจึงหลงเสือคว่ำตัวหัวหลอกล่วงของทัพพญานครจึงได้เอากล้องทัพหลวงลงมาที่เมืององค์การอัตปื้อพ่อมาหอดแดนเมืององค์การอัตปื้อทัพพญานครได้ทํากลอุบายคือแท้คือว่าทัพพญานครได้เอาทหารของทัพพญานครย่ามจะเสถาบดานอกส่วนทัพพญานครได้เอากล้องทัพหลวงของเจ้าไส้เสถาเขาได้วางกลางวงสังกัดของทัพพญานครที่แก้ว่างไว้ก่อนแล้วนั่นได้โอกาสดีทัพพญานครได้สั่งทหารเพิ่นได้ยึดให้ทหารเจ้าไส้เสียท้าตื่นตกใจแตกกระจายล่มทลายไปเป็นอันมาก
อยู่ในเป้าทับหลวงมีพญาสูริสรไสมีพญาเจ็ดกองนางมีพญาสมพมิตรได้ภาพป้องทับหลวงของเก่าไส้เศรษฐากับขึ้นณคลองวิจันทร์ส่วนพญานครได้ทำกลอุบายคือแท้คือว่าได้เอาเจ้าเส้นเศรษฐาขนาดเสกมานมาฝังในในเสกมานเนอะอันนี้เขาเอ่ยว่าฝังในโอ้ตอนนั้นฝังนอกพ่อไปเทิมปากหวยทรายเท้าบนเก่าหวยใต้ขั้วแดนมาทัพพญานครได้ยมสร้างของตนเขาส้มสร้างเจ้าเส้นเศรษฐากิ่งลุงหวยทัพพญานครได้เขาฟันเจ้าเส้นเศรษฐาใต้เจ้าพ่อสร้างพอเล็กหลายกว่าทานจะเป็นเสียชีวิตย้อนส่วนซากศพของเจ้าเส้นเศรษฐาทั้งไม่ขางกกง่างใหญ่สองตนที่เข้มหวยแดนเมืององค์ใต้อาจจะพื้นชาวพญานครสั่งปิดลับในนรกถ้าออกจากปากผู้ใดว่าซากศพของเจ้าไส้เศรษฐาพังนี้ถ้าออกจากปากผู้ใดว่าพญานครขาจะไส้เศรษฐาพญานครจะตัดข้อทิมพญานครได้กลับคืนเมื่อได้เปล่าข่าวอกุศลว่าเจ้าไส้เศรษฐานี่หายสาบซื้อนี่ซื้อลายหุ่นเลยอ่ะเอาลูกล้านก็ได้ดีเยี่ยมเลยอยากจะรู้ว่าหายสาบซื้อว่าเขาบอกข้อสันพญานครที่หลับเจ้าใส่เสื้อผ้าใต้มือแห้งซ้ำคำเรื่องอายไอ้ไอ้เรื่องเสี่ยงเนาะเล่าใต้ที่ข้อสอนขั้นหาหอยคิดสองรวมอายุของเล่าได้จะ38ปีแต่เล่าหันมีเมีย3คนนิโอรส2โอรสผู้ที่1ชื่อว่าท้าวพระไส้ข้าพระไส้ประสูติจากนางสามสีนางสามสีถึงเป็นบุตรของพญาเมืององค์อาจจะเกิดโอรสผู้ที่สองซื้อว่าท้าวนอเมื่อท้าวนอเมื่อประสูติจากนางเทพธิดานางเทพธิดาผู้เป็นบุตรของพญาสูริสรไส้โอรสผู้ที่สามประสูติจากนางเทพสตรีอยู่กุ้งสีอยู่ทะยาไทยสยามพุทธบริการถึงเป็นอรูปมหาจักรพรรดิเจ้าแผ่นดินกุ้งสีทะยาอรูปพุทธบริการในที่ข้อสอนพันหาหอยเจ็ดสองในเมื่อเจ้าไส้เสียท้าสุรคนแล้วพญาสูรินทร์ไส้ได้สมสการแท่นจะใส่เศรษฐาอยู่พระจันทร์แต่ปีข้อสอนพันหอยเจ็ดสองมาถึงปีข้อสอนพันหอยเจ็ดสี่พญาสูรินทร์ไส้บรรษาได้แต่สองปีถือเมืองหงสวดีพม่าได้มาตีนครลองเวียงแก่นเป็นครั้งที่สามได้มาจับอพญาสูรินทร์ไส้เมื่อประเทศพม่าได้มาจับอถาวนอเมืองลูกกำนัลเทศธิดาเมื่อประเทศพม่าส่วนข้าพระไส้ลูกกับนางสามสีได้ลบหนีมาลีอยู่เมืององค์การอัตพืชยิ่งได้หู้เหตุการณ์ละเอียดนำในหอยคล้ายควายว่าว่าเจ้าไส้เศรษฐาใต้ยมพญานครขาดใต้หู้ได้ไรมาถึงปีข้อสอ1579ถ้าพระไส้ลูกไส้กินสางทานนอนๆจะดูนอยบอลเขากาบไว้นี่ถ้าพระไส้จะเอาบาวคาเลสดอนไปขุดขนอักกระดูกของพออยู่ขางก้งง่างใหญ่สองตนมาไว้ในทานนอนข้าวจะได้เครียดแค้นแท่นพอจะได้ปุกระดมเอาทหารอยู่ในเมืององค์การอัตปื้อได้3,000คนถ้าจะได้ประกาศเปล่าข้าวไปว่าเจ้าไส้เศรษฐานี่ยังไม่ชีวิตอยู่จะต่อสู้กับพญานครคือเห็นข่าวตัวนี้ไปถึงหูของพญานครเห็นข่าวตัวนี้ไปถึงหูจากแผ่นดินโอสูจากกวนถ้าพระไส้ได้เอาทหารจำนวน 3,000 คนขึ้นไปตีเมืองมันเมืองมันนี่ดีเป็นสารวัตรตีบักคำทองตีเมืองเหนือตีเมืองใต้จะพญานครได้ขาทิมสมความเกลียดแค้นของท้าวพระไส้ทุกสายลูกของเมืองเวียงผูกปดปล่อยนครหลวงเวียงแก่นจุสเลศจะกล่าวถึงเจ้าแผ่นดินวอลงสูย่านกั้วถ่าพระไส้ลายจึงได้พระคามเหสีผมบริวารส่วนใดส่วนหนึ่งขี่เหื่อเห็นเหื่อลมจมหนำแต่เมื่อจะกล่าวถึงถ่าพระไส้ได้เขานั่งเมืองนครหลวงเวียงแก่นในปีข้อสอนขันหาหอยจิสเก่าถ่าพระไส้จึงได้จัดตั้งฐานตุ่มซึ่งแม่นส้นเผาหญ้าเหินทำราชการตั้งถ่าพระไส้ชั่วข่าวส่วนถ่าพระไส้ได้เอาเมซื้อว่านั่งสามสีลงมาเมืององค์การตะปือเพื่อจะมาสร้างธาตุใหญ่สิใส่กระดูกของพ่อด้วยความตั้งใจในเมื่อเท่าพระไส้ลูกไส้มาหอนเมืององค์การตะปือแล้วมาสร้างธาตุใหญ่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วหอดมือห่างหากาเกียมจากกระดูกของพ่อจะได้มือธาตุคือกลุ่มเท่าพญานครเอาเท่าพระไส้ไปขาดตะกำอยู่ห้างนั่นหรอกโต้เท่าพญานครใต้แหล่งกลุ่มมาแก้แค้นกันอีกในนั้นมีญาคู่หูญาติต่างบ่าอยู่บนหลวงนี่ครูนี่ครูคำท่องนี่ครูหยอดแก้วอยู่บนหลวงนายหอยขายควายพร้อมอุปโสกอุปสิกาออกต้นญาณโยมทั้งหมดได้พร้อมพากันเอากระดูกของถ่าพระไส้ลูกสาดมาบรรจุไว้ถาดใหญ่จะสร้างบ้านบุคคาอื่นว่าถาดพระไส้ถาดพระไส้ถาดแต่กระดูกของพ่อและปฏิสถานอยู่ถาดหน่อยคือเก่า
ในการเรามาแต่ก็ขอดไปเราจะย่อสุขีสนองสนุกสนานขอถนองโนรานเจ้ามีอายุมันพันยืนเนื้อพันยืนได้ของใครยามีมุดคุณเจ้าสัญญาเสียท้าจิราจะปกปักหาสาบุญแง่งโนรานรัดปัตนาได้ขอได้ความมาปัตนาของหลวงของร้านรัดปัตนาท่องได้ท่องเนื้อปัตนาเงื่อนเงื่อนปัตนาถ้ำได้ถ้ำปัตนาได้ความมาปัตนาเป็นการขอ